ดังนั้นเรามาช่วงวัยที่3กันนะครับวัยที่3ก็คือช่วงวัยคุณพ่อคุณแม่พวกเรานะครับก็คือวัยเกษียณนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยแน่นอนคนไข้พี่เหมือนกันครับวัยนี้เนี่ยนะครับน่าจะเป็นเรื่องความเสื่อมของร่างกายละอนุญาตยกอย่างปวดข้อเข่านะครับก็โรคเข่าเสื่อมเนี่ยนะครับน่าจะเป็นโรคที่สแตนดาร์ดสำหรับคนสูงอายุจริงไหมครับสำหรับพี่เนี่ยนะครับพี่ก็จะอธิบายคนไข้ไปว่าข้อทุกข้อเนี่ยนะครับมันจะมีกล้ามเนื้อประคองอยู่ซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้ากล้ามเนื้อแข็งแรงมันจะช่วยลดความปวดที่ข้อนั้นได้อย่างเข่าเนี่ยนะครับกล้ามเนื้อที่ประคองมันก็คือหน้าขากับหลังขาพี่ก็จะให้คนไข้กลับไปเทรนแต่แน่นอนเหมือนกันบางครั้งคนไข้ปวดระดับที่เริ่มเทรนไม่ได้เพราะว่าจัดการปวดตรงนี้นะครับของน้องแจงมีอะไรที่จะช่วยลดความปวดได้ให้เขากลับไปเทรนได้ดีขึ้นไหมครับอันที่หนึ่งก่อนที่เราต้องดูอะค่ะเราก็ต้องดูก่อนว่าคนไข้ปวดจากอะไรในการปวดเข่าอาจจะเป็นปวดจากตัวกล้ามเนื้อจากการใช้งานที่ไม่ดีไม่เหมาะสมถ้าเป็นปวดจากกล้ามเนื้อก็อาจจะใช้พวกกลุ่มอื่นได้อาจจะลงเข็มได้ทำอัลตราซาวด์ได้เลเซอร์ได้หรือว่าถ้าเกิดจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสมก็ต้องแนะนำเรื่องการเปลี่ยนการใช้งานถ้าเดินผิดปกติก็อาจจะต้องเป็นออกกำลังกายเพื่อปรับท่านั้นๆไปแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งถ้าเป็นส่วนที่เกิดจากในข้อเองก็ต้องเข้าใจก่อนว่าส่วนใหญ่คุณพ่อคุณแม่เราอายุ 60-70 ปีข้อพวกนี้มันก็ใช้งานมา 60-70 ปีเหมือนกันเพราะฉะนั้นข้างในข้อก็จะมีการเสื่อมตามวัยแล้วก็ถ้ายิ่งบางคนขยันเกิดอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆมาตลอดกระโดดโลดเต้นบ่อยๆเข่าก็จะเสื่อมเยอะกว่าเพื่อนๆในวัยเดียวกันส่วนใหญ่ที่เสื่อมอะค่ะมักจะเจอบ่อยคือกระดูกอ่อนข้างในมีการเสื่อมเกิดขึ้นคนไข้ก็มักจะมีอาการว่างอเข่าแล้วเจ็บมีเสียงก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บอยู่ในเข่าเจ็บแป๊บแป๊บเหมือนเข็มแทงในเข่าซึ่งการรักษานะคะสำหรับกระดูกอ่อนที่มันเริ่มเสื่อมข้างในก็จะมีตั้งแต่ว่าอาจจะใช้เป็นน้ำเลี้ยงข้อเข่าเทียมฉีดเข้าไปก็ได้มันก็จะช่วยทำให้ข้อเข่าอะค่ะลื่นขึ้นแล้วก็มีงานวิจัยที่บอกว่าตัวน้ำเลี้ยงข้อเข่าเทียมอะค่ะจะทำให้กระดูกอ่อนมีการเติบโตเพิ่มขึ้นข้างในด้วยมีการซ่อมแซมของตัวกระดูกอ่อนที่มีการเสียไปส่วนใหญ่พวกนี้ก็จะมักจะแนะนำว่าก็ใช้ควบคู่กับการออกกำลังกายคือเราช่วยทั้งเสริมทั้งตัวกล้ามเนื้อข้างนอกช่วยทั้งกระดูกข้างในอะค่ะเห็นภาพเลยครับก็คือเมื่ออายุมากขึ้นตัวน้ำเลี้ยงข้อเข่าแน่นอนก็ค่อยๆลดลงไปตามอายุแล้วก็ช่วยร่างกายมันสักนิดนึงจริงไหมครับใช่ไหมครับอาจารย์แจ๊คค่ะก็สำหรับวันนี้นะครับก็หวังว่าคุณผู้ชมจะได้ประโยชน์จากคำแนะนำของพวกเราทั้งสองคนนะครับค่ะพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ